นี่เป็นครั้งที่2นะครับที่เราจัดกีฬาสีกันนะครับเราเอานักกีฬาทีมชาติไทยตัวเป็นๆมาแข่งกับพวกเราด้วยครับเราจะแข่งกัน3เกมจะมีงัดข้อเล็บหลอกแรงสิเฮ้ยก่อนวิ่งผลัด3ขาเฮ้ยได้อยู่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 เฮ้ยเร็วได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยชักกระเยอเฮ้ยและนี่คือเทศลีลากีฬาสีนี่เป็นครั้งที่2นะครับที่เราจัดกีฬาสีกันนะครับและครั้งนี้จะไม่ธรรมดาครับอาเวงเพราะเราเอานักกีฬาทีมชาติไทยตัวเป็นๆมาแข่งกับพวกเราด้วยครับจะไหวเหรอน้องเฮ้ยๆมาแล้ว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 น้องจะไหวเหรอครับพี่ไม่ไหวถ้าน้องๆแพ้พี่ขอเสื้อได้ไหมพี่อยากใส่เสื้อทีมชาติไทยมานานแล้วได้แต่ถ้าพวกพี่แพ้หนูขอช่องพวกพี่ได้ไหมล่ะคะเอาไปทำอะไรหนูก็ยึดช่องพี่เลยนี่ไงหนูก็พี่ก็มาอยู่ตรงนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติหนูก็ไปอยู่กับพี่โอ้ยเติร์ดออกจิมมี่จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วพี่ก็ไปแข่งคิกบ็อกซิ่งแทนพี่แข่งคิกบ็อกซิ่งแทนหนูแล้วหนูก็จะมายึดช่องพี่ไปเลยก่อนเราจะไปแข่งรายการเราให้นักกีฬาแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะจิมมี่พิคเนตสุกิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะชื่อออมสินนะคะเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยค่ะโอ้ยท่าอะไรเนี่ยแกต้องมีท่าเฮ้ยทำไมแกต้องมีท่าไม่ได้ก็ต้องเป็นรวมตัวเป็นหมอให้มันโดดสวัสดีครับเอสครับนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยครับสวัสดีครับว่ายนะว่ายว่ายเฉยน้องเสื้อขาว2คนลองแนะนำตัวสิสวัสดีครับเอิร์ธเทพลีลาครับเฮ้ยสุดยอดมาจากกีฬาอะไรครับกีฬากีฬาเอดิเตอร์ครับเดี๋ยวเตอร์ยกกำลังครับมาจากกีฬากราฟิกครับผมและคนต่อมานะครับพี่เวงเติร์ดก่อนนักกีฬาสนุกเกอร์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแข่งกันอยากให้โปรโมทการแข่งขันรายการอะไรที่พวกเรากำลังจะไปแข่งกันเร็วๆนี้ตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ค่ะก็จะมีแมตช์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือแมตช์เอเชียนเกมค่ะที่จะมีการแข่งขันในวันที่23กันยายนจนถึง8ตุลาคมเลยก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจเชียร์พวกเรานักกีฬาทีมชาติทุกคนนะคะเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมที่ stadiumth.com ค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับก็เป็นผมกับพี่จะแยกกันเดี๋ยวเราปล่อยฉุบกันแล้วเราก็เลือกคนมาอยู่ในทีมเราปล่อยฉุบปล่อยฉุบแล้วเราเลือกเลือกเลยนะเลือกเลยเป่ายิงฉุบก็มันรู้หัวกระดาษกันวะผมเอาจิมมี่ครับลาคูใช่ป่ะต้องรับโมงไหมคะอย่างงี้นี่เฮ้ยหน้าตาดูมีความสุขเลยทำไมอ่ะตั้งใจเล่นหน่อยดิน้องเป่ายิงฉุบฉุบนี่พอน้ำผึ้งครับเข้านักกีฬาก่อนเลยพวกมึงเดี๋ยวได้อยู่กับกูแน่เดี๋ยวได้อยู่กับกูแน่ใจเย็นๆไม่ต้องห่วงใจเย็นๆเป่ายิงจุ๊บเอายิงจุ๊บเอาสเปอร์ดีกว่าเฮ้ยเอานี่เชียร์บอลทีมเดียวกูเราจะแข่งกัน3เกมจะมีงัดข้อชักกระเยอวิ่งผลัด3ขาใครจะแพ้ใครชนะไปดูกันครับฝากด้วยนะวิ่งแต่ไม่ค่อยไหวไม่ค่อยดีโชคดีนะน้องๆโชคดีนะครับได้เห็นเกมงัดข้อให้แต่ละทีมเลือกเรียงลำดับลูกทีมในการแข่งโดยแต่ละทีมจะไม่รู้ว่าคู่แข่งจะส่งใครมาแข่งแต่ละรอบเมื่อเริ่มการแข่งขันแต่ละคู่จะต้องแข่งทั้งแขนซ้ายและแขนขวาหากตัวแทนทั้งสองทีมน็อกคู่แข่งขันได้คนละข้างจะถือว่าได้คะแนนเสมอและเปลี่ยนคู่ใหม่ขึ้นมาแข่งหากตัวแทนทีมไหนน็อกคู่แข่งได้ทั้งสองแขนจะต้องแข่งกับลูกทีมในลำดับต่อไปที่วางไว้ทีมไหนผู้เล่นหมดก่อนจะแพ้ในเกมนี้ไปโอ้โหโอ้เฮ้ยโยกแม่มือเลยลายหน้าของเราน้ำผึ้งออกก่อนเลยมั้ยนักคาราเต้ได้ค่ะเออพี่ขอออกคนที่2ได้โอเคฮะนี่มีคนที่3เปิ้ลสุดท้ายได้มั้ยได้ครับเปิ้ลจะไม่ได้เล่นนะเก็บหมดเฮ้ยรู้สึกถึงกลิ่นชัยชนะปะ
กันได้นะคะเจอแล้วตอนแรกไอ้เติร์ดโม้มากกว่าเติร์ดแม่งบอกว่ามันจะเก็บทุกคนหมดเลยก็คือมันมั่นใจมากมันมั่นใจมือขวามันมากของเอสนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายเอางี้เอาพอเรามีซีนไหมเราไปแกล้งแพ้ๆสักสามคนได้ให้เราไปก่อนดีกว่าเราแกล้งแพ้กันหมดเลยไหมครับสี่คนไม่ได้ให้ออมสินเล่นก่อนแล้วก็มึงผมคนที่สองแล้วกันที่เป็นตัวที่สามแล้วเอสปิดท้ายให้มันแบบเหมือนจะชนะเราแล้วเอสก็ซัดมันให้หมดไอ้เปิร์ดแม่งโดนทีมกูแน่นี่โอเคก็เราจะเรียงไปเลยนะตามที่เราบอกไว้ว่าใครจะออกมาแข่งก่อนใครจะออกมาแข่งหลังทีมไหนหมดก่อนแพ้โอเคไหมแอนเบียอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ได้แข่งกินเบียเดี๋ยวเราโชว์ท่าเปิดตัวอีกทีดีกว่าสามสองหนึ่งย่าเฮ้ยถ้าเปิดตัวทีมแล้ว1 2 3ไม่ได้นัดไงไม่มีไปคนแรกโอเคคนแรกออกมาเลยครับพร้อมศิลถ้ารู้ว่าแพ้เอาขาเตะเลยเฮ้ยนี่นักสู้ทั้งคู่นะหรือว่าไม่งัดข้อดีซัดกันเลยพร้อมนะคะ3 2 1เล่าค่ะจริงละโอ้ยน่ากลัวไม่น่ากลัวอันนี้น่ากลัวละสามสองหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเจอทีมผมครับคนที่สองมาต่อเลยค่ะฝั่งทีมขาวอุ้ยพี่เติร์ดเหรอน่ากลัวค่ะ3 2 1เริ่มค่ะเฮ้ยดูไม่ดีอ่ะรู้ว่าน้องเขาไม่ทำไมต้องไปแข่งก็ทำร้ายเขาแบบนี้ลงถึงค่อยๆลงไงตะกี้ถ้าแบบปั้งไปเลยน้องเขาหมุนตัวเลยนะจริงๆ3 2 1เริ่มค่ะมันทำดีที่สุดแล้วมึงเจอผมเองครับนี่3 2 1เริ่มค่ะตัวแรงแค่จริงเอิร์ดระวังนะเดี๋ยวทำงานไม่ได้ได้ครับยอมไม่เป็นเถอะ3 2 1แล้วค่ะนี่ฮึบจริงหนูไม่แปลกใจเลยเพราะว่าก้าวหัวไหลมันกับหัวเด็กทารกเลยอ่ะเดี๋ยวเจอคนต่อไปผมดีกว่าเชิญครับผมเจ็บกล้ามเส้นเอ็นตรงนี้นะครับเป็นไบเซปด้านหน้าเส้นเอ็นตัวนี้มีปัญหาผมขออนุญาตแพ้ด้านซ้ายไปเลยได้ไหมเพราะว่าเจ็บได้ครับก็แพ้แล้วดิแพ้หนึ่งด้านแล้วโอ้ยทำไมแรงมึงเยอะจังวะเร็วๆดิกูไม่ได้หรอกบ้าป่ะเนี่ยพร้อมนะคะแข็งอยู่รู้สึกเลยจับแล้วรู้เลย3 2 1แล้วค่ะทำไมออกแรงอ่ะพี่ก็ไม่ออกแรงกูออกแล้วเนี่ยกูออกแรงยังเนี่ยมึงออกแรงสิเฮ้ยบอกก่อนเนี่ยมึงออกแรงมึงออกแรงดิ1 2 3บอกก่อนเฮ้ยแรงเกินเนี่ยออมซินให้กูดูเท่ๆหน่อยได้ไหมพี่ออกแรงเต็มที่เลยมา3 2 1มาเฮ้ยนี่ออกมึงออกแรงสิไม่ไหวแล้วจะร้องไห้แล้วอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยตาจีนออกมาเลยว่ะเฮ้ยแข็งแรงจริงขาสั้นขาสั้นด้วยสั้นด้วยไอเอสเอไอเอสเจอเอสเอาด้านนี้เอาอย่างนี้ไม่เลยเลยไม่ได้ทำตามเขาทุกอย่างนะพร้อมนะคะ3
2 1เล่าค่ะพี่นะดีนะเดี๋ยวเจ็บว่ายน้ำไม่เหนื่อยละทางซ้ายนี่แหละพี่จะแพ้ละ3 2 1เล่าค่ะโอ้โหไม่แข็งปะเนี่ยไม่แข็งซ้ายอ่อนแรงมากหมดแรงยังอ๋อจบแล้วดิจบแล้วรอบแรกนะคะทีมขาวชนะไปเกมชักเยือกทั้ง2ทีมทำการดึงเชือกชักเยือกแข่งกันเพื่อให้ริบบิ้นของอีกฝ่ายข้ามเส้นทีมที่ดึงริบบิ้นของอีกฝ่ายข้ามเส้นได้จะได้1คะแนนทีมที่ได้คะแนน2ใน3ของเกมจะถือเป็นทีมที่ชนะไปเกมที่2นะครับแข่งชักเยือกดิมมี่ขิงเข้าไปไม่มีอะไรมากค่ะตาวคิตตี้แต่ว่าหุ่นมาเวลแค่นั้นเองค่ะเฮ้ยเอเอสขิงดิเอสขิงดังๆเลยตะโกนอยากชนะมากเหรอเฮ้ยนักเลงตลอดเลยอ่ะก็ชนะไปเลยเฮ้ยได้เหรอน้ำพึ่งตะโกนไปชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วใช่ถูกเขาถูกเธอเดี๋ยวแป๊บนึงกูเจ็บแขนลืมไปเจ็บแขนด้านนี้พร้อมนะคะ3 2 1เริ่มค่ะโอ้มาก God โชคดีนะน้องโชคดีนะครับจะไหวเหรอน้องเฮ้ยมาแล้วน้องจะไหวนะครับสีเขียวไปแล้วไปค่ะโอ้ตะคิวขึ้นค่ะโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยตะคิวขึ้นขาโยกขาโอ้โหตึงน้องปวดหลังด้วยอ่ะเลื่อนหลังนิดหน่อยเร็วๆค่ะดึงนิ้วได้ไหมครับได้ค่ะแล้วเราตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ก็ดูพี่นวดไงคลายกล้ามเนื้อไงขอบคุณครับจริงๆมันก็2ใน3โอเค2ใน3เนี่ยเดี๋ยวจบแล้วก็เหลืออีกทีเดียวไม่ดีแล้วไอ้เปมอยู่ทีมกูเปล่า3 2 1เล่าค่ะเฮ้ยมันดึงแรงจนพี่กระเด็นมาข้างนี้เลยว่ะเย้เย้โอเคสองตาติดเลยเกมวิ่งผลัด3ขาให้ผู้เข้าแข่งขันในทีมทั้ง4คนจับคู่กัน2คู่และจะต้องผูกข้อเท้าให้ติดกันโดยที่คู่แรกจะต้องวิ่งอ้อมหลังเพื่อที่จะกลับมาแปะมือให้คู่ที่2วิ่งต่อหากคู่ที่2ของทีมไหนเข้าเส้นชัยได้ก่อนเป็นทีมที่ชนะไปเลยความมั่นใจในเกมนี้มั่นใจแค่ไหนคะ
เกมนี้เป็นเกมที่พี่อาจจะรู้สึกมั่นใจน้อยที่สุดเพราะพี่เบ่งเขาวิ่งเร็วเฮ้ยมันกลัวเราเว้ยเฮ้ยทีมนั้นกลัวเราแล้วก็พี่เบ่งวิ่งเร็วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเอสจะถ่วงพี่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พร้อมครับ3 2 1เริ่มค่ะเฮ้ย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 เท่กว่าอะไรพี่พุ่งไปแตะแล้วเข้าด้วยกันไงเราเล่นเป็นทีมไม่เกี่ยวนะไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้ไปไม่เป็นไรสีขาวชนะไปค่ะเฮ้ยแพ้ทุกอันเลยเย้ฮ่าฮ่าทีมนี้นะครับใครอยู่ฝั่งพี่เตอร์ก็จะชนะตลอดนะครับจริงจริงสู้ไหนสู้อะไรวันนี้ไม่ขิงเลยครับคุณผู้ชมทีหลังเล่นทักษะประเภทโยนแบบน้ำหนักมือเปตองอะไรอย่างเงี้ยไม่ล่ะถ้าแพ้อีกจะพูดอะไรไม่ล่ะกีฬาก็ต้องมีแพ้ชนะถูกป่ะนักกีฬาทั้งหลายถูกไหมแต่ผมชนะผมไม่ขิงใครเท่านั้นเองผมขิงก่อนเล่นไม่เอาแล้วเวลาตอนไหนพี่ชนะนะพี่ถล่มผมซะเละเลยไม่จริงอ่ะตอนไหนขอขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนไปนะครับอยากให้โปรโมทอีกสักรอบนึงครับพวกเรากำลังจะไปแข่งนะคะแมตช์เอเชียนเกมค่ะซึ่งถือว่าเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ที่พวกเรากำลังจะไปแข่งเลยก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนที่กำลังฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ไปแข่งด้วยในช่วง23กันยายนถึง8ตุลาคมค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมที่ stadiumgh.com ค่ะแล้วก็สามารถไปตามติด IG ส่วนตัวของน้องๆได้ทุกคนตรงนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเทพลีลาเทพลีลา